นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาบัตรเครดิต SCB My Travel รักจะเที่ยวบัตรเดียวพอหลายเทปนะคะที่เราไปพูดคุยกันมาเราได้เห็นว่าแขกรับเชิญนะคะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จสะดวกสบายนะคะมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นแต่หลายๆท่านค่ะเกิดมาต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายซึ่งเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมคุยยกบ้านมาหลายเทปด้วยกันแต่ว่าใครจะเป็นที่สุดของรางวัลสู้ชีวิตอวอร์ดไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสาขารางวัลสู้ชีวิตอวอร์ดมีรายชื่อเข้าชิงดังนี้ตอนเด็กๆเป็นอยู่สลัมคลองเตยฮะแล้วก็อยู่สลัมคลองเตยแล้วก็อยู่ในแวดวงไม่ใช่แวดวงบันเทิงนะแวดวงพวกสิ่งไม่ดีทั้งหลายอะไรทุกอย่างแล้ววันนึงอะจะนอนทีต้องคอยระแวงว่าบ้านเราจะโดนเผาไหมไม่ได้เป็นโนมันต้องอ่านโนได้มันต้องวิธีการจัดพอร์ตอะไรพวกนี้คุณเรียนยังไงอ่ะใช่ไปแอบดูเขาฮะแล้วจริงๆคุณแอบดูเขาจับอย่างนี้คุณจะแอบดูเขาเล่นจำได้เลยเหรอใช่ก็สว่างมากเจอเป็นโนครั้งแรกในตอนม.1ไปเห็นครูท่านหนึ่งเขาซ้อมเป็นโนแล้วเราก็ไปแอบดูว่าเขาซ้อมอะไรตอนคืนก็ไปเล่นคาเฟ่ก็ไปดูเขาเล่นพอตอนหลังได้เล่นคาเฟ่แล้วก็เหมือนให้นักร้องด่าทุกวันนะเล่นอะไรอะไรเงี้ยเขาด่าทุกวันทำไมเล่นไม่ได้ยอมอ่ะยอมแล้วต้องยอมต้องยอมเพราะอะไรเพื่อที่เราได้ฝึกฝนอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเล่นไม่ได้ตรงไหนที่มันเค้าเรียกว่าเล่นได้ถึงเวลาปุ๊บก็มาเปิดร้านกาแฟไปสักพักนึงแล้วก็ขายไม่ดีก็เจ๊งแล้วก็ปิดไปพอโครงการปิดไปแล้วไปทำอะไรต่อหลังจากนั้นคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบห้ามถอยเพราะว่าเราขอเงินที่บ้านมาก้อนนึงแล้วบวกกับเงินที่เราเก็บมาจากการเป็นแอร์ก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไงก็ไม่อยากถอยแล้วคือห้างเขาให้โอกาสเราแล้วเขาก็จะแบบเหมือนส่งพื้นที่มาให้เราเรื่อยๆอะไรเงี้ยออนก็ตัดสินใจเปิดไปเลยค่ะ10สาขาฮะใช่10สาขาสุดท้ายต้องหยุดทั้ง10สาขาเลยยุคทั้ง10สาขามาถึงสาขาเดียวคนคิดว่าไอ้คำว่าพายหมูแดงมาตอนแรกต้องคิดว่ารุ่นอาม่าทำแน่นอนร้อนก็ไม่คิดว่าอย่างออนจะทำได้เกือบ2เดือนเท่าที่จำได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบขายไม่ได้แล้วสักอย่างแล้วทางห้างเขาก็บอกให้เปลี่ยนโปรดักต์ใหม่ถ้าไม่งั้นก็จะเอาร้านออกเพราะว่าขายไม่ได้ลองดูก็เลยลองมานั่งทำตัวนี้ดูค่ะแล้วขายค่ะต่ำกว่าทุนขอให้ขายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลงตัวเข้าที่เข้าทางตอนไหนยังไงก็เหมือนมันล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆค่ะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าขายดีตั้งแต่แรกบางคนจะคิดว่าวันทำตัวนี้ปุ๊บขายดีเลยมันไม่ใช่เพราะว่าวันแรกมันจำได้ว่าขายได้แบบ10 20ชิ้นเราดีใจแล้วเลยมันเหมือนเราทำเพลงไว้เฉยๆอ่ะแต่เรายังไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนเพราะตอนนั้นอ่ะเพลงเมนสตรีมก็คือเพลงพ็อปล็อกหมดเลยครับในค่ายมีได้คอร์ดที่เพิ่งก่อสร้างมามันก็มีแค่โปเตโต้ครับแค่นั้นเองคุณรู้สึกไงจากวันแรกที่คุณบอกคุณออกเพลงอินดี้กับเพื่อนฝูงใต้ดินจนคุณย้ายไปอยู่ค่ายแบ็คชีฟไปนู่นไปนี่หลายค่ายแล้วเลยน่ะกว่าคุณจะได้ออกซิงเกิลแรกในชีวิตอ่ะวินาทีนั้นมันเป็นยังไงอ่ะมันยังเรายังไม่คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จเราดีใจที่ว่าเพลงที่เราได้ร้องมันออกสู่สาธารณชนแล้วแค่นั้นเองเปิดในเซเว่นเราก็ยืนยิ้มอยู่คนเดียวอะโดยที่คนไม่รู้ว่าเราเป็นใครโอ้โหขอปรบมือชื่นชมให้กับแขกรับเชิญทุกๆท่านนะคะเพราะว่าทุกคนสู้ชีวิตจริงๆค่ะแต่สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสู้ชีวิตอวอร์ดในปีนี้นะคะนั่นก็คือพี่หนึ่งจักรวาลค่ะข้าวขาหมูสามจานเมื่อกี้ไม่อิ่มเลยอ่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะเวลาคุยยกบ้านนะคะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญนะถ้าบ้านไหนนะคะแขกรับเชิญเนี่ยทำกับข้าวอร่อยทำขนมอร่อยนะโอ้โหเป็นลาบปากเลยค่ะคุณผู้ชมและทิปนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแก่กินเด็ดขาดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เห็นความสำคัญของรางวัลค่ะก็เลยขอมอบรางวัลหนังท้องตึงอวอร์ดค่ะบ้านไหนจะได้รับรางวัลนี้ไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะข้าวมันไก่อีก2จานก็ยังไม่อิ่มอ่ะสาขารางวัล
นักท้องตึงอวอร์ดมีรายชื่อเข้าชิงดังนี้ซิกเนเจอร์ครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของพี่ This is Gagan on a plate That is a spoon an explosion of flavor ต้มยำกุ้งนี่จะมองทำไมทั้งทานไปปุ๊บเนี่ยนะพี่ด้าคุณผู้ชมค่ะเคฟรู้สึกเหมือนกับจานพนมอยู่ในปากเลยอ่ะโอ้โหเรียกว่าอะไรนะอีกทีนึงนะคะพี่แกงน้ำยาพ่อลูกดกอ่ะพี่เอกกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราดูอาการพี่เอกมันต่างยังไงพี่เอกคะระหว่างน้ำยาภาคกลางกับน้ำยาภาคกลางมันใส่กระชายน้ำยาภาคใต้มันใส่ขมิ้นแล้วเครื่องปรุงรสมันจะต่างกันมันอร่อยมากลูกดกไหมอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวขอกลับบ้านด้วยค่ะคุณแม่ได้สูตรขนมเปี๊ยะนี่มาจากไหนอะคะคือขนมเปี๊ยะนี่นะคะมันสำคัญอยู่ที่ไส้ของขนมนะคะค่ะทีนี้สมัยก่อนคุณพ่อเป็นกุ๊กอยู่ที่ฮ่องกงแล้วคุณพ่อถ่ายทอดสูตรให้คุณตาของคุณชอนพอได้ไหมชอนคุณแม่โอ้ใช่ใช่ด้วยทำไมดูเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นคนดีใจกว่าอะไรง่ายท้องตึงอวอร์ดนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะก็ต้องขอมอบรางวัลนี้เนี่ยนะคะให้กับสุดยอดของเชฟอันดับหนึ่งในเอเชียนั่นก็คือเชฟกากันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วมาถึงรางวัลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะรางวัลนี้ไม่ได้มอบให้กับแขกรับเชิญท่านไหนค่ะแต่ว่าขอมอบให้กับคุณผู้ชมคุยยกบ้านทุกท่านตอนนี้คือรางวัลดีๆสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี2561จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือพระครูบาอริยชาตินั่นเองค่ะเจริญพรญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่สิ่งที่ไม่ดีไม่ไหวเป็นทุกข์โศกโรคภัยอุปสรรคปัญหาความท้อความแพ้ความเบื่อความเหนื่อยเอาทิ้งไปกับวันสิ้นปีปีใหม่ให้มีแต่สิ่งดีมีแต่สิ่งใหม่ถ้าปีใหม่เรามีความสุขเราก็จะมีความสุขทั้งปีปีใหม่เรามีรอยยิ้มเราก็จะยิ้มทั้งปีปีใหม่เราเบิกบานเราก็จะเบิกบานทั้งปีปีใหม่คือการเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นดีนะโยมทุกอย่างก็ดีหมดและที่สำคัญก็ขอให้โยมมีธรรมะในการดำเนินชีวิตแล้วก็ใช้สติในการดำเนินกิจการทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะพบกับความสุขความเจริญความสำเร็จในที่สุดขอเจริญพรต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระครูบามากนะเจ้าค่ะที่ได้กรุณาให้พรปีใหม่กับพวกเราทุกคนเลยค่ะและสำหรับรางวัลคุยยกบ้านอวอร์ดนะคะผู้ชมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายรางวัลแต่เช่นเคยค่ะรายการทีวีเราต้องหมดเวลาก่อนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้กลับมาฟังการประกาศรางวัลคุยยกบ้านอวอร์ดอย่างแน่นอนแต่แน่นอนนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณTrue Move H 4G Plus King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาคุณผู้ชมค่ะ
าวันนี้นะคะทิพย์ต้องลาคุณผู้ชมไปกับปีเก่า2560ที่พร้อมจะต้อนรับปีใหม่2561ที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะส่วนวันนี้วันสุดท้ายของปีเก่าคุณผู้ชมชมรายการแล้วนะคะจะมาถ่ายรูปสวยๆที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าปีหน้าฟ้าใหม่นะคะมาเจอกันในรายการคุยยกบ้าน10:20 นทางทรบ5อย่างแน่นอนวันนี้สวัสดีค่ะถ่ายรูปฟรีกันสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.th และอย่าลืมกด subscribe สื่อสายรุ้ง Rainbow Media Channel ด้วยนะคะพิเศษสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านกับกิจกรรมประจำสัปดาห์เพียงร่วมตอบคำถามกับทางรายการก็มีสิทธิ์ลุ้นรับผลิตภัณฑ์ไดเอโตโปรตีนไดเอทสำหรับทานแทนมื้ออาหารเพื่อสุขภาพดีง่ายๆสไตล์ผู้หญิงยุคใหม่สัปดาห์ละ1กล่องทันทีเลยล่ะค่ะส่วนคำถามครั้งนี้จะเป็นอะไรนั้นสามารถติดตามรายละเอียดและร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fanpage รายการคุยยกบ้านได้เลยนะคะก่อนสัปดาห์นี้จัดกันให้อีกเต็มๆเลยนะคะใครที่จะได้รับรางวัล Love Story Award จะใช่แขกรับเชิญที่คุณผู้ชมคิดเอาไว้หรือเปล่าไปชมพร้อมกันแต่อย่าลืมเตรียมหมอนนะคะถ้าเราไม่มีหมอนเราก็เตรียมคนข้างๆไว้จิกก็ได้ค่ะให้ไปเลยค่ะกับรางวัล The Special Guest Award กับเทปของบ้าน